เมื่อวานนี้นำเสนอไปพอสมควรในเรื่องเล่าสาธิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา3 ทุ่มกว่าเกือบ4 ทุ่มรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสน.ท่าข้ามกทม.รับแจ้งเหตุไปพร้อมกับดาบตำรวจท่านหนึ่งไประงับเหตุหลังจากมีกรณีคลั่งอาวาสแล้วจับลูกเป็นตัวประกันอยู่ในตึกแถวในหมู่บ้าน TKDK ถนนพระราม2เขตบางบอนกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นำเสนอไปก็อย่างที่ทราบท่านรองผู้กำกับสน.ท่าข้ามพันตำรวจโทกิจชนจันทรมท่านเข้าไปเจรจาหน้าที่พักลูกสาวก็อยู่ด้วยตอนนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมตอนแรกก็ยังใส่เสื้อกรอกอยู่ช่วงที่ลูกสาวผู้ก่อเหตุเคาะประตูก่อนจะมีการโต้เถียงกันไปมาทำให้สถานการณ์รุนแรงโดยฝั่งผู้ก่อเหตุก็คือเฮียตุ้งนายบุญมาอายุ49 ปีตะโกนกลับมาว่าเคาะทำไมยามวิกาลขณะที่ลูกสาวก็มีคำพูดรุนแรงถึงขนาดตำรวจต้องห้ามว่าอย่าใช้อารมณ์นะให้พยายามต้องทำให้เขาเย็นลงอย่าไปกระตุ้นอารมณ์เขาตัวของรองผู้กับปราบปรามท่านรองหลังท่านก็พยายามพูดอะค่ะบอกบุญมามาคุยกับพี่หน่อยพี่เป็นตำรวจนะมาคุยกันหน่อยมีอะไรก็คุยกันนี่ฮะก็เนี่ยนะครับมาเปิดประตูคุยกันหน่อยเปิดแค่ไหนเห็นหน้าคุยกันหน่อยนะครับบุญมาไปกระตุ้นอารมณ์อย่างนั้นไหมคุยกันหน่อยเนาะเปิดหน่อยฮะเฮ้ยแล้วแต่แหละเพราะเรื่องครอบครัวเขาเรียกตำรวจมาเลยได้ไปกองกาไก่เกียร์ให้มีอะไรก็คุยกันก็เนี่ยเปิดประตูเดี๋ยวพี่ได้เห็นหน้าคุยกันคนเราต้องเห็นหน้ามันได้เห็นตาเห็นหน้าเห็นตากันนะเปิดหน่อยเนาะนะครับและหลังจากนั้นจากนี้เป็นภาพนิ่งนะณเวลาเกิดเหตุท่านรองผู้กำกับปราบปรามเนี่ยท่านรองหลังกระโดดเข้ามาเพื่อจะเข้าไปชาร์จตัวผู้ก่อเหตุที่อยู่ในบ้านลูกอยู่เป็นภาพแบบนี้แล้วมีน้องคนหนึ่งลูกสาววิ่งสวนออกมาในระหว่างที่ผู้ก่อเหตุก็คือเฮียตุ้งยิงแล้วกระสุนก็เข้าที่ตัวของท่านรองผู้กำกับบาดเจ็บสาหัสในเวลานั้นแล้วไปเสียที่โรงพยาบาลตำรวจที่อยู่ด้วยตรงนั้นบาดเจ็บอีกคนหนึ่งก่อนจะมาถึงจุดนี้เมื่อวานนี้ได้ความจากลูกสาวท่านผู้ชมลูกสาวคนโตของเฮียตุ้งชื่อมิ้วอายุ23 ปีเล่ากับนักข่าวเราว่ามีพี่น้อง5 คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยอายุ23ก็คือตัวคุณมิ้วเนี่ยอายุเยอะสุดนะคะ23 22 19 15แล้วคนเล็กคือ10 ขวบตอนเกิดเหตุคุณมิ้วพี่คนโตก็อยู่ในบ้านแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากแค่ฟกช้ำน้องสาวอายุ15อีกคนนึงก็อยู่ในบ้านเช่นเดียวกันหัวแตกเพราะว่าพ่อเอาด้ามปืนมาตบค่ะก็เป็นอย่างที่บอกมาก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมคือตามประวัติอันนี้ผมเติมก่อนที่จะฟังจากน้องมิ้วคือพ่อเนี่ยมีพฤติกรรมทำร้ายคนในครอบครัวรวมทั้งแม่ค่ะเมื่อปี2 ปีก่อนเคยมีกรณีตำรวจต้องมาเคลียร์ทีนึงแล้วแล้วหลังสุดร้ายแรงถึงขนาดประมาณ1 เดือนที่ผ่านมาแม่กับลูกทั้ง5ตัดสินใจย้ายไปเช่าคอนโดอยู่คอนโดมิเนียมเพราะทนไม่ไหวเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุพ่อผู้ก่อเหตุก็คือเฮียตุ้งนายบุญมาเรียกลูก3 คนมาพูดคุยทำความสะอาดที่บ้านลูกก็เห็นใจก็เดินทางมาและปรากฏว่ากลายเป็นว่าพ่อจับเอาคนเล็กอายุ10 ขวบเป็นตัวประกันโดยต้องการที่จะให้โทรศัพท์ตามแม่มาเคลียร์หมายถึงตามแม่ที่แยกทางกันเนี่ยมาพูดคุยนี่คือโครงที่เป็นมาก่อนหน้า
ขณะที่เมื่อวานนี้น้องมิ้วลูกคนโตบอกก่อนเกิดเหตุพ่อเนี่ยพยายามจะเอาโทรศัพท์โทรหาแม่ค่ะทีนี้น้องซึ่งอายุ15เนี่ยไม่ให้โทรศัพท์ก็เลยทำให้พ่อเกิดอารมณ์โมโหเสร็จแล้วเหตุมันก็เลยบานปลายที่ผ่านมาน้องมิ้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตเนี่ยบอกพ่อทำร้ายร่างกายแม่เป็นประจำจนตามตัวแม่เนี่ยคือช้ำไปหมดนะคะ2เดือนที่แล้วก็ทำร้ายร่างกายลูกสาว4คนยกเว้นลูกคนเล็กคืออายุ10ขวบที่ไม่โดนทีนี้แม่กับลูกๆคนอื่นๆทนไม่ไหวก็ย้ายออกกันไปอยู่ที่อื่นและทุกครั้งที่พ่อโมโหทำร้ายร่างกายถ้ายิ่งห้ามเขาเขาจะยิ่งมีอารมณ์รุนแรงค่ะไม้แขวนเสื้อด้ามไม้กวาดสายเข็มขัดสายไฟฟาดและตีลูกๆกัดแขนขวาของลูกคนโตก็มีน้องมิวอะค่ะส่วนน้องสาวคนรองอายุ22ก็เคยโดนพ่อใช้กล่อง DVD เขี้ยงใส่หัวจนคิ้วเนี่ยแตกเป็นแผลจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่พ่อจะคลั่งลูกสาวคนโตบอกพ่อดื่มเหล้าแล้วพยายามติดต่อหาแม่ก็คือภรรยาของเฮียตุ้งเนี่ยแล้วก็จับลูกคนเล็กก็คือน้องสาวที่อายุ10ขวบเอาไว้เป็นตัวประกันนะคะเพื่อให้แม่เนี่ยมาเธอก็บอกเชื่อว่าพ่อน่าจะน้อยใจเหมือนกับว่าทุกคนน่ะทิ้งพ่อให้อยู่คนเดียวคือแม่ก็ไม่ได้อยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วที่มีข่าวว่าเหมือนกับพ่อระแวงว่าแม่เอาเงินไปทำให้เครียดไม่เป็นความจริงเพราะหลังจากที่แม่กับลูกๆออกไปอยู่ที่อื่นเข้าบ้านไม่ได้เพราะพ่อเปลี่ยนกุญแจใหม่ประเด็นอาการทางจิตเวชอันนี้ยอมรับว่าพ่อเคยรักษาอย่างจริงจังแต่กลับขอออกมาอยู่ที่บ้านและยับรับยารักษามากินปกติแม่จะเป็นคนพาพ่อไปหาหมอแต่พ่อบอกว่าไม่อยากไปอาการมันปกติแล้วแล้วบางครั้งก็ขาดการกินยาต่อเนื่องลูกสาวคนโตบอกเหตุการณ์ที่พ่อยิงรองผู้กับปราบปรามเสียชีวิตคิดว่าไม่ได้ตั้งใจคือตอนที่พ่อยิงตำรวจน้องอายุ10ขวบที่อยู่ในบ้านเนี่ยบอกว่าพ่อยิงปุ๊บพ่อหน้าเหวอเหมือนกับตกใจเหมือนพ่อทำอะไรไม่ถูกก็เลยรัวยิงออกมาอีกแล้วเธอก็บอกยังไม่ได้คุยกับฝั่งของญาติตำรวจที่เสียชีวิตแต่ขอโทษแทนคุณพ่อไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยอยู่ค่ะก็ส่วนมากก็คือจะเงียบเข้าใส่เขามากกว่าเพราะว่าถ้ายิ่งพูดไปอารมณ์เขาก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นตอนเช้าไม่มีค่ะเพิ่งจะมาดื่มตอนที่ลงมาที่จะเอาตัวน้องแลกกับแม่ค่ะถามถึงเจตนาคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อตั้งใจจะยิงตำรวจจริงๆไหมคิดว่าไม่เพราะว่าน้องที่เห็นเหตุการณ์น้องก็บอกว่าพ่อหน้าเหวอยู่เหมือนกันเขาตกใจใช่ค่ะโดยปกติเวลาแกเครียดเองแกจะแสดงอาการออกมายังไงบ้างก็โมโหร้ายทำลายข้าวของค่ะก็แล้วก็หลังๆก็หนักเริ่มด่าคำหยาบคายที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคุณพ่อเคยทำร้ายร่างกายคุณแม่ไหมเคยค่ะเพิ่งมีเรื่องไปเมื่อ2เดือนที่แล้วเขาเคยรักษาจริงจังอยู่เดือนนึงค่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็เป็นรับยาทานแล้วก็พบหมอค่ะอยู่ไปได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่อยากไปเพราะเขาบอกว่าเขาปกติดีเขาไม่ได้เป็นอะไรก็หนูก็ขอโทษแทนพ่อหนูด้วยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางบ้านเราก็เสียใจมากไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเลยด้วยซ้ำขณะที่ลูกสาวคนที่2อายุ22ปีคนที่ตอนที่มีคลิปที่ท่านร้องอยู่ด้านนอกและเป็นคนตะโกนว่าพ่อจนกระทั่งตำรวจต้องปรามว่าอย่าให้ใจเย็นๆต้องพยายามจะควบคุมตัวน้องคนนี้ชื่อน้องมิ้นบอกยอมรับว่าบรรดาโทสะใช้ถ้อยคำไม่สุภาพตอนที่ช่วยเจ้าหน้าที่กล่อมพ่อที่ปรากฏตามคลิปเนี่ยหลังจากที่โทรให้แม่มาที่เกิดเหตุแล้วก็โทรศัพท์เกลี้ยกล่อมพ่อแต่พ่อก็ไม่ยอมเปิดประตูณเวลานั้นคือพ่อเนี่ยอยากให้แม่เข้าไปในบ้านให้มาแลกตัวกับน้องสาวคนเล็กอายุ10ขวบที่ถูกพ่อจับเอาไว้เป็นตัวประกันซึ่งตอนที่คุยกันอยู่เนี่ยค่ะน้องมิ้นบอกพ่อก็เปิดประตูนะเสร็จแล้วจังหวะนั้นน้องสาว10ขวบเนี่ยกำลังจะก้าวขาออกมาจากบ้านแต่พ่อก็พูดขึ้นมาบอกยังไม่ได้นะแม่มึงยังไม่ได้เข้ามาเลยซึ่งตัวเธอเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูบ้านก็เลยพยายามจะเปิดประตูให้มันกว้างขึ้นแล้วพ่อก็ตะโกนออกมาบอกว่าเปิดทำจุดๆอะไรเปิดกว้างทำไมแล้วหลังจากนั้นพ่อไปหยิบปืนทีนี้จังหวะนั้นนี่แหละค่ะรองหลังก็คือนายตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยพยายามจะเข้าไปชาร์จคือจะพุ่งเข้าไปเพื่อจะผลักให้พ่อเนี่ยล้มแต่พ่อเนี่ยตกใจแล้วเหมือนกับตั้งลำปืนเอาไว้แล้วก็เลยยกปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่ตอนนั้น
เธอบอกเธอเห็นว่าเดี๋ยวพ่อต้องยิงอีกแน่ก็เลยรีบกระชากแขนน้องสาวอายุ10ขวบเนี่ยออกมาจากบ้านแล้วก็เห็นรองรังตอนนั้นก็ยังหายใจอยู่พยายามจะดูอยู่ท่านผู้ชมค่ะตอนนั้นก็เป็นห่วงคนในครอบครัวด้วยใช่ห่วงพี่สาววัย23ก็คือคนโตกับน้องสาวอีกคนที่อายุ15ที่ยังอยู่ในบ้านแล้ว2คนนี้ยังอยู่ในบ้านยังออกมาไม่ได้ใช่ค่ะแล้วในเวลาต่อมา2คนถึงได้ปีนออกมานะคะทางประตูหน้าต่างชั้น2ห้อยสายไฟลงมาเดินอย่างที่บอกลัดล้อบ้านคนอื่นแล้วเจ้าหน้าที่เอาบันไดไปพาดให้ลงมาค่ะก็คือพี่คนโตกับน้องอายุ15ลงมาได้ปลอดภัยครอบครัวอยากจะขอบคุณรองหลังที่ทำให้น้องคนเล็กปลอดภัยและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไปร่วม งานศพของรองภูมิกับป้องกันและปราบปรามสน.ท่าข้ามด้วยบรรทัดโทษะด้วยแล้วแบบใช้ท่าคำที่แบบไม่สุภาพแต่พอแบบว่าแม่พอหนูติดต่อแม่ได้แล้วแม่มาถึงเราก็คุยทางโทรศัพท์แบบพยายามใจเย็นที่สุดก็คือพูดดีเลยเขาก็อยากได้ตัวแม่เข้าไปแลกกับตัวน้องคนเล็กที่อายุ10ขวบพอน้องจะแบบจะก้าวขาออกมาแล้วเขาก็พูดว่ายังไม่ได้นะแม่มึงยังไม่เข้าไปเลยหนูก็เลยเปิดประตูให้มันกว้างขึ้นแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะพูดตะโกนมาว่ามึงเปิดทำอะไรเปิดกว้างทำไมแล้วเขาก็หันไปหยิบอาวุธของเขาลองเขาก็มาพอดีหนูมันติดตาหนูมากอ่ะมันอีกนิดเดียวเหมือนเขาจะผลักให้พ่อหนูล้มแต่แบบเหมือนเขาตกใจพ่อหนูตกใจด้วยก็เลยแบบว่าเหมือนเขาตั้งลำไปแล้วแล้วแบบก็ยิงเลยแล้วหนูก็เห็นว่าเหมือนแบบว่าเขาต้องยิงอีกแน่หนูก็เลยเข้าไปดึงฉุดกระชากน้องออกมาแล้วมันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่แบบหนูเดินเข้าไปดูอีกหนูไปดูว่าเขายังหายใจอยู่ไหมเพราะหนูก็กลัวเหมือนกันแล้วก็ไปดูพี่ด้วยว่าพี่กับน้องหนูอ่ะมันอยู่ตรงไหนกันเพราะหนูก็กลัวว่ามันจะเป็นอะไรใช่อีกนิดเดียวพี่แบบอีกนิดเดียวจริงๆที่แบบจะถึงตัวแล้วอ่ะแล้วแบบเขาก็ปั้งเลยคือหนูไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบมีใครมาเสียชีวิตหนูก็เสียใจแต่ว่าอยากขอบคุณเขามากแบบว่าที่แบบอย่างน้อยน้องหนู10ขวบอ่ะก็ได้รอดออกมาเขาซื้อมาใช่ถูกแหละถูกซื้อมาตั้งแต่หนูอายุประมาณ12 13ขวบอะไรเงี้ยถ้าท่านรู้ว่าหนูจำได้ว่ามี4กระบอกแล้วคือเหมือนแค่ไปสนามยิงปืนถ้าเท่าที่จำความได้ก็แค่2รอบเองที่ไปแล้วจากนั้นก็ไม่ได้ยุ่งกับปืนอีกเลยแล้วก็มีแค่2 3ปีที่ผ่านมาที่แบบเขาจะมีการข่มขู่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเพื่อนบ้านซึ่งอยู่หลังตรงกันข้ามผู้ก่อเหตุคือเฮียตุ้งมักจะมานั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนบ้านเป็นประจำตรงกันข้ามและเพื่อนบ้านก็เล่าเหมือนกับที่บอกเมื่อวานนี้แหละท่านผู้ชมหลังเกิดเหตุมักจะพกปืนเหน็บเอวมาแล้วมาเล่าปัญหาครอบครัวและที่ผ่านมายอมรับว่าได้เคยเห็นเฮียตุ้งเนี่ยไล่ตีคำทำร้ายลูกบางทีลูกวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือเคยเห็นเฮียตุ้งจับหัวลูกขอกับรถไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวปืนคืนเกิดเหตุเพื่อนบ้านคนนี้ก็บอกนะครับท่านผู้ชมระหว่างที่ตำรวจกำลังเข้าไปพยายามระงับเหตุเนี่ยทีแรกเห็นตำรวจที่เสียชีวิตใส่เสื้อกรอกกันกระสุนเสร็จแล้วก็ถอดเสื้อกรอกกันกระสุนออกเสร็จแล้วก็วิ่งไปพยายามจะชาร์จตัวเฮียตุ้งตอนนั้นก็ยังคิดทำไมถึงถอดเสื้อกรอกออกเพราะเฮียตุ้งยังบ้าคลั่งอยู่เลยวิ่งไปหาไอ้หมวยนะหนีไปคืนนั้นร้องแล้วอีกต่อมาก็ไล่ตีนะไล่ตีก็วิ่งไปนู่นคิดว่าตีตายแล้วไอ้แล้วก็นอนอยู่นี่สี่ทุ่มห้าทุ่มก็ไล่มันก็ไม่วิ่งได้ก็หนีตายดิเมื่อก่อนจับหัวโขกรถปุ๊กปุ๊กปุ้งคันแดงโอ้ยใครกล้าช่วยอะไปเดินโดนลูกปืนมันแล้วเวลามาที่นี่มาเล่าเรื่องปัญหาว่ายังไงเขาก็มานั่งกินเนี่ยมานั่งกินเบียร์ก็มานั่งกินด้วยกันเนี่ยแต่บางทีก็พกมากับปืนเขาตัวเล็กๆไม่ต้องกลัวมันนิดเดียวเอาเขาเหน็บตรงนี้ไงอยู่ๆเอาลูกสาวเขาตีปุ้งปุ้งปุ้งประตูไงเขาฉีมอนไซมาเรียกแต่มันยิงปืนก่อนแล้วแหละมันก็มาเคาะประตูเฮ้ยใครเรียกว่าบอกกูเว้ยไปใหญ่เลยไม่ลูกน้องของท่านรองน่ะพอจะเข้ามานายแต่คนถือไอ้เนี่ยบังเกอร์อะไรนะเขากันหมดแล้ว แล้วเอาไอ้เสื้อเกาะดำๆมาสวมให้ท่านรองพักเดี๋ยวแกถอดออกถอดออกเดินเข้าไปเมื่อกันลงมาพอก็สามถึงสี่นัดเนี่ยปักปักปักเอ้าอะไรกองหงายอีกคนนึงปุ๊บก็เปกกระเปงมานี่โดนขาไงแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นักข่าวได้คุยกับหลานของท่านรองหลังพันตำรวจโทกิจชนหลานบอกว่าตอนนี้ครอบครัวช็อกกันหมดสภาพจิตใจย่ำแย่เพราะเดิม
วันเกิดเหตุหมายถึงวันรุ่งขึ้นเนี่ยตั้งใจจะไปทำบุญกันเข้าพรรษาค่ะแต่ว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นซะก่อนนะคะปกติรองหลังจะอยู่กับครอบครัวที่เป็นตำรวจกันหมดเลยนะฮะทุกคนภูมิใจในตัวรองหลังมากคือแกเป็นคนขยันลุยๆชอบออกหน้าแทนลูกน้องปีน่าจะเกษียณแล้วนะยังทำงานเหมือนวัยรุ่นอยู่เลยและแกยังมีแพลนด้วยว่าเดี๋ยวหลังเกษียณเนี่ยแกจะไปทำสวนที่ต่างจังหวัดที่ผ่านมาเคยคุยกันตลอดเวลาไประงับเหตุหรือออกไปทำงานเสี่ยงแต่เคสนี้เนี่ยหลานบอกเคยเกิดขึ้นหลายครั้งที่เข้าไปเจรจาแล้วก็ภรรยาของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เคยร้องขอเอาไว้ให้ช่วยเพื่อจะได้เอาลูกออกมาก็คือมีเด็กอยู่ข้างในอะค่ะวันนี้เขาเลยครับน้องจริงวันนี้เราวางแผนว่าจะไปทำบุญกันครับคือที่บ้านผมเป็นตำรวจกันทั้งหมดครับคือแกเป็นคนขยันครับประมาณปีหน้าแกจะเกษียณแล้วครับแกยังทำงานเหมือนแกเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแกมีแพลนไหมคะว่าหลังจากเกษียณเสร็จแล้วจะไปไหนอะไรยังไงแกน่าจะทำสวนนะครับไปทำสวนทางวัดได้มีการพูดคุยตลอดครับแต่เหมือนอย่างเคสนี้มันน่าจะเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็จะมีการได้พูดคุยประกอบกับทางตัวภรรยาของผู้ตายครับเขาได้ขอร้องไว้ให้ช่วยเจรจาเพื่อสับเปลี่ยนขอลูกออกมาไปทางนั้นรองเขาเลยว่าโอเคเดี๋ยวพาไปคุยกับการรูปพอเปิดตัวมันยิงเลยครับผมมองว่ามันก็โหดร้ายไปครับน้องพอดีท่านรองเพิ่งย้ายมาเมื่อปลายปีที่แล้วครับเดินอยู่บางมดครับเดินอยู่บางมดแต่ถ้ามีเหตุลักษณะแบบนี้ก็คือจะออกไปใช่ครับจะออกตลอดครับแกจะออกเองตลอดครับนั่นแหละฮะแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งจริงๆร่างของท่านรองภูมิกับการป้องกันและปราบปรามโรงทักท่าข้ามพันธุ์วัตโทกิจชนจันยรมก็ไปบำเพ็ญกุศลค่ะที่วัดยางสุทธารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้แสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของท่านซึ่งถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในวัย59ปีโดยได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นข้อมูลที่สตช.เปิดเผยออกมาก็คือเบื้องต้นครอบครัวของพันธุ์วัตโทกิจชนจำนวนเงิน 4,577,210 บาทค่ะพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนให้6ขั้นขอพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกนะคะรวมถึงจัดพิธีศพให้สมเกียรติด้วยขณะที่อย่างที่เราบอกไปเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมหลังเกิดเหตุประวัติของท่านเป็นตำรวจที่ผ่านประสบการณ์ก็เรียกว่าสายป้องกันและปราบปรามถูกไหมน้องใบค่ะถ้าเราดูรายละเอียดก็จะเห็นเนี่ยท่านผู้ชมฮะเคยรับราชการอยู่ในหลายพื้นที่จะเห็นเลยนะฮะอย่างปี34เป็นรองสารวัตรปี58เป็นรองผู้กำกับเคยเป็นรองผู้กำกับสืบสวนที่โคกโพปัตตานีและรองผู้กำกับปราบปรามพี่รามันจังหวัดยะลาอันนี้ในพื้นที่ความมั่นคงสูงอย่างที่เราทราบกันก่อนจะมาอยุธยาขึ้นยศพันตำรวจโทเป็นรองผู้กับปราบปรามวังน้อยแล้วก็เข้ากรุงเทพเมื่อปี5556เป็นรองผู้กับปราบปรามบางมดและสุดท้ายเป็นรองผู้กับปราบปรามที่สน.ท่าข้ามค่ะประเด็นสุดท้ายที่ต้องติดตามกันก็คือตกลงผู้ก่อเหตุคือนายบุญมาหรือเฮียตุ้งฆ่าตัวตายหรือเป็นผลมาจากการที่ตำรวจตัดสินใจเปิดปฏิบัติการตอน 5:00 ในวันเกิดเหตุหลังจากร้อมเกลี้ยกล่อมอยู่เกือบ9ชั่วโมงไม่สำเร็จหลังจากยิงตำรวจเสียชีวิตล่าสุดมีรายงานว่าร่างของนายบุญมาเนี่ยพบว่านั่งห้อยขาอยู่ที่เตียงนอนบริเวณชั้นลอยค่ะลักษณะท่าก็คือล้มเอียงไปทางฝั่งขวาซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับที่ปืนไม่ทราบชนิดของผู้ตายเนี่ยตกอยู่นะคะแล้วตรวจสอบทางร่างกายเบื้องต้นก็คือพบว่ากระสุนปืนมีที่ขมับด้านขวาของผู้ตายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้น้ำหนักไปที่การจบชีวิตตัวเองแต่ยังต้องตรวจสอบอีกใช่ค่ะคือที่ให้น้ำหนักอย่างนี้เพราะตอนเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเลือดในที่เกิดเหตุแห้งแล้วแต่เดี๋ยวต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานนะคะ7:50 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ